ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้และนำผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกท่านอีกช่องทางหนึ่งครับวันนี้ครูได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของการผลิตสื่อวิดิทัศน์เพื่อประกอบในการจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์สกาวโกโซล่านะครับวันนี้ครับครูมีเพื่อนที่จะมาร่วมในรายการของครูนะครับคือคุณชาญศักดิ์สงวนกิตติสุขครับสวัสดีครับคุณชาญศักดิ์นี่เป็นสกาวแอมบาสเดอร์นะครับเป็น1ใน5คนของประเทศไทยนะครับที่จะมาทำหน้าที่ขยายผลของกิจกรรมสกาวโกโซล่าของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้คุณน่องกำลังจะทำการสาธิตการประกอบอาหารด้วยแสงอาทิตย์นะครับโดยใช้เศษวัสดุซึ่งเป็นกล่องอาหารที่เราซื้อได้จากตามร้านทั่วไปอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับไม่ขอเอ่ยนามแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ทำอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคุณน่องกำลังทำอะไรนะครับตอนนี้คุณน่องก็กำลังผ่ากล่องผ่าให้เป็นช่องเล็กๆช่องนึงเท่านั้นแหละนะครับประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้แสงเข้าได้นะครับคือในกล่องเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็นสะท้อนแสงได้นะครับดูนะภายในกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมฟอยล์ที่เขาบุอยู่แล้วภายในเราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่เป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตของลูกเสือนะครับที่กิจกรรมลูกเสือเนี่ยพยายามจะนำเสนอให้เด็กๆเยาวชนของเราได้รู้ได้เห็นนะครับชีวิตเกิดมีปัญหาขึ้นเนี่ยจะได้แก้ปัญหาได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้นะครับเนี่ยเราก็จะเจาะประมาณสักก็อย่าใช้ชิดขอบมากเดี๋ยวมันจะไม่อยู่ตัวอ๋อคุณน้องก็ต้องระวังมือนิดนึงต้องค่อยๆกรีดบางทีผู้ใหญ่เนี่ยมือข้อมือแข็งกว่าก็สามารถลากได้เลยแต่เด็กๆ เนี่ยต้องค่อยๆทำก็จะได้ออกมาส่วนนี้เราไม่ได้ทิ้งนะฮะทุกอย่างใช้ได้หมดนำกาวสองหน้าเนี่ยติดตรงนี้สักหน่อยหรือจะมีปืนกาวหรือกาวลาเท็กก็ได้นะครับเราก็จะมาติดที่ฐานตรงนี้สักหน่อยครูยังไม่ถามแล้วว่าติดเพื่ออะไรเดี๋ยวดูกันเองแล้วกันนะครับเราใช้ประโยชน์กับมันให้เต็มที่เราไม่ได้ทิ้งมันแต่เราจะเอามันเป็นฐานมันจะได้จัดองศาได้ในการที่เราจะวางรับแสงอาทิตย์ฐานเอาไว้ถ้าเราเป็นลักษณะนี้มันก็จะกิ้งไปกิ้งแต่ถ้าเรามีฐานอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตัวได้เราได้ฐานละเราก็ดูว่าปกติแสงเนี่ยมันจะเข้ามาไม่ได้ตรงๆเหมือนตอนเที่ยงเราต้องเอียงนิดนึงเพื่อให้มันรับแสงได้เอาวัสดุนี้ที่อยู่ในครัวเนี่ยแรปคอแรปอาหารแล้วก็เอามาอันนี้มันจะคล้ายๆเตาอบครับเพราะว่าถ้าเราเป็นวัสดุเปิดเนี่ยมันไม่สามารถจะกักเก็บความร้อนแล้วก็ความชื้นของอาหารเนี่ยมันจะไม่ออกไปจะทำให้อาหารไม่แข็งกระด้างเวลาที่เราทำแล้วถ้าเราจะอบฮอทดอกไส้กรอกมันก็ต้องเสียบเข้าไปนี่เราก็ต้องเอาฝาเนี่ยเจาะรูนิดนึงเพื่อให้ไม้มันเข้าไปได้ให้มันนะครับเจาะง่ายๆให้ตึงๆด้านนี้ก็เหมือนกันอ๋อด้านนี้ก็ต้องใช้น้ำหนักนิดนึงเพราะมันเป็นโลหะไม่มีมีดอย่างนี้ก็ตะปูก็ได้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดตัวนี้สอดเข้าไปเราก็จะเอาไส้กรอกเสียบวันนี้เราจะทำเมนูไส้กรอกรู้แล้วเราก็เสียบเข้าไปรูที่เราเจาะเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะอยู่ได้เจาะไว้นิดเดียวอันไส้กรอกก็จะต้องเอามาเสียบแล้วเราก็ไปตากแล้วก็ไปตากแดดหันไอตัวเนี้ยให้เอียงเข้าหาแดดตลอดส่วนจะใช้เวลาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีนึงตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำไว้อีก2กระบอกที่เหลือนะครับโอเคพักไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาอาทิตย์การอบอาหารเราก็เอาง่ายๆเป็นไส้กรอกนะครับต้นเราก็เอาไส้กรอกมาเพื่อความสวยงามเราก็บั้งมันซะหน่อยเพื่อที่จะให้ความร้อนเข้าไปได้ทั่วถึงค่อยๆบั้งไปมันก็จะออกเป็นลายนะครับถ้าใครเคยเอาไส้กรอกเข้าไมโครเวฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นลายออกมาจะบานออกนะครับถ้ามันสุกคือวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือจริงๆคือให้ความร้อนเข้าไปได้ลึกว่างั้นเถอะแต่ว่ามันก็จะเกิดลวดลายที่สวยงามน่ารับประทานง่ายต่อการรับประทานด้วยนะเสร็จแล้วก็เสียบเลยสองอันเลยเหรอ1กล่องก็จะได้2ใช่ๆเพราะความยาวของกล่องจะได้อยู่เนาะให้ปลายไปชนรูที่เราเจาะไว้เนาะส่วนนึงที่เราเอาแรปที่อยู่ในครัวเนี่ยมาปิดภาชนะมันปิดความร้อนจะถูกกักก็จะทำให้อาหารอุ่นเร็วขึ้นนะครับก็อันนี้เหมาะการที่อาหารสุกแล้วแล้วมาอุ่นมาอุ่นให้มันสุกขึ้นแล้วถ้าจริงๆถ้าจะทำให้สุกเลยนี่ได้ไหมอั
ก็น่าจะได้แต่ว่าต้องใช้ความร้อนจากแดดที่แรงหน่อยแล้วก็ใช้เวลานานหน่อยหรืออาจภาชนะอาจจะต้องใหญ่กว่านี้หรือว่าต้องดัดแปลงอุปกรณ์ซึ่งก็จะมีรูปแบบอื่นที่เป็นโอเว่นใช่เป็น DIY โอเว่นเป็นสเกลโกโซล่าเนี่ยจะมีอีกหลายรูปแบบเป็นบล็อกนะครับเป็นแบบเขาเป็นเฮเกนครับเดี๋ยวซึ่งเราทำอยู่เดี๋ยวคงจะนำเสนอในคลิปถัดๆไปให้ชมกันครับนะครับตอนนี้ก็ประมาณ10โมงทัศน์ทิศตะวันออกแดดมาทางนี้เราก็ต้องหันหน้าหาดวงอาทิตย์นี่นะครับมันก็จะอยู่ดวงอาทิตย์จะอยู่ประมาณนี้นะครับทางด้านนี้เป็นทิศเหนือตะวันออกตะวันตกได้เพราะฉะนั้นเราก็สังเกตทิศแล้วเราก็หันเข้าหาดวงอาทิตย์นะครับ